สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเข้าใจตรงกันนะพอผมเห็นผมอยู่อย่างนี้ก็แทบจะไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงอารัมภบทอะไรกันไม่ได้ทั้งสิ้นแล้วนะครับเพราะว่านั่นหมายความว่าคุณณัฐวุฒิสายเกลือจะมาพูดคุยกันกับคุณผู้ชมทางโทรศัพท์แต่ว่าประเด็นเนื้อหาสาระเรื่องของข้อมูลข่าวสารโครงการด้วยรักและแบ่งปันนะครับยังนำเสนอให้กับคุณผู้ชมกันได้ครบถ้วนเหมือนเดิมเป็นประจำทุกวันกับเข้าใจตรงกันนะในวันที่คุณณัฐวุฒินะครับมาอยู่ที่ห้องส่งแล้วก็นำเสนอประเด็นต่างๆนั้นเนี่ยเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้หลากหลายเรื่องราวแต่ว่าเราจะเริ่มต้นรายการกันด้วยโครงการด้วยรักและแบ่งปันเหมือนเดิมนะครับคุณณัฐวุฒิครับสวัสดีครับคุณสุรเชษฐ์และท่านผู้ชมที่เคารพครับครับขออนุญาตดำเนินรายการผ่านทางโทรศัพท์อีกสักวันนะครับเพราะว่ามีภารกิจอยู่ต่างจังหวัดจริงๆสำหรับวันนี้นะครับครับแล้วก็คงจะต้องเรียนท่านผู้ชมตรงไปตรงมาด้วยว่าพรุ่งนี้เนี่ยก็คงจะเจอกันในรูปแบบมาตามสาย2วันติดต่อกันแล้วครับเพราะว่าผมมีภารกิจนะครับครับแต่อย่างไรก็ตามเนื้อหาสาระความเคลื่อนไหวข่าวสารทางการเมืองก็ยังจะเป็นเหมือนกับทุกๆครั้งครับครับผมวันนี้ก็จะเริ่มต้นที่การรายงานความคืบหน้าโครงการด้วยรักและแบ่งปันนะครับครับเรามาถึงคุณที่82ครับเป็นเรื่องของเด็กหญิงเกวลินสร้อยสำโรงหรือชะอ้อนอายุ9ปีจากอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาครับพ่อแม่แยกทางกันชะอ้อนอยู่กับปู่ย่าอายุ70กว่าทั้งคู่ปู่กับย่ารับจ้างตัดอ้อยมีรายได้วันละ250ถึง300บาทแต่ไม่ได้ทำทุกวันครับย่าให้เงินชะอ้อนไปโรงเรียนวันละ20บาทวันไหนทำงานได้เงินมากย่าเพิ่มค่าขนมให้ด้วยเธอบอกว่าอยากได้ทุนการศึกษาแบ่งเบาภาระทางบ้านทีมงานคุยกับคุณครูมานะนะครับบอกว่าชะอ้อนเพิ่งย้ายมาเรียนที่นี่บางครั้งดูซึมเหม่อลอยรายได้ทางบ้านไม่แน่นอนทีมงานด้วยรักและแบ่งปันโอนทุนการศึกษา 5,000 บาทเข้าบัญชีชะอ้อนธนาคารออมสินเลขที่200022812513ครับครับนี่คือทุนที่82ส่วนทุนที่83นะครับเป็นเรื่องของนางสาวปัทธมาครุฑเกตหรือปัทนักศึกษาปวส.1วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีพ่อแม่เป็นชาวนาเช่านาเขาทำเช่าที่เขาอยู่ตอนมีโครงการรับจำนำข้าวพ่อรวบรวมเงินได้ก้อนหนึ่งซื้อที่แปลงเล็กๆเพื่อปลูกบ้านพอไม่มีโครงการเข้าราคาตกเข้านาทำไม่มีกำไรพ่อกับแม่ก็เลยเปลี่ยนจากทำนามารับจ้างทั่วไปบ้านที่สร้างไว้ก็ต้องหยุดสร้างตอนนี้ทั้งครอบครัวอยู่ในเพิงซึ่งปลูกไว้ในที่ซื้อปลูกบ้านนั่นแหละครับครับผู้ใหญ่บ้านชื่อปรีชาบอกว่าปัดเป็นคนขยันช่วยพ่อแม่ทำงานครอบครัวอบอุ่นแต่สภาพทางการเงินลำบากไม่มีที่ดินทำกินของตัวเองทีมงานด้วยรักและแบ่งปันโอนทุนการศึกษา 5,000 บาทเข้าบัญชีของปัดที่ธนาคารออมสินเลขที่020-144-117-619ตอนนี้ปัดเรียนวิทยาลัยการอาชีพสิงห์บุรีนะครับก็หวังว่าทุนการศึกษาจำนวนนี้ก็น่าจะทำให้ปัดเดินต่อไปได้ถ้าท่านผู้ชมจะช่วยกันคนละไม้คนละมือก็ได้เลยตามหมายเลขบัญชีที่ผมได้แจ้งไปเมื่อสักครู่ครับครับฮะแม่ก็ยังดีนะครอบครัวของปัดที่โครงการรับจำนำข้าวเนี่ยยังช่วยให้พ่อของปัดได้ซื้อที่แปลงหนึ่งไว้ปลูกบ้านยังน้อยก็ยังมีที่ของตัวเองนะคุณณัฐวุฒิครับครับก็เป็นที่แปลงเล็กๆนะฮะผมเห็นตามภาพก็หมายความว่าไอ้จุดที่ปลูกบ้านคาไว้กับจุดที่เป็นเพลิงพักเนี่ย มันคือที่เดียวกันนั่นแหละ ใช่ครับแต่ว่าพอไม่มีกำลังที่จะสร้างบ้านต่อก็เลยต้องอยู่กันในเพลิงอย่างที่เราเห็นในภาพเมื่อสักครู่ครับครับโครงการด้วยรักและแบ่งปันเรายังเดินหน้าในแง่ของการแบ่งเบาภาระช่วยเหลือครอบครัวน้องๆที่ประสบปัญหาในเรื่องทางการเงินกันอย่างต่อเนื่องนะครับครับ
ก็เป็นหน้าที่เป็นพันธสัญญาร่วมกันเลยครับคุณสุรเชษฐ์ครับและอย่างที่ผมได้เน้นย้ำมาตลอดนะครับไม่ว่าสถานการณ์การเมืองมันจะเป็นอย่างไรภารกิจนี้เป็นภารกิจที่ผมจะตั้งใจทำให้ถึงที่สุดนะครับอืมครับฮะเอาละครับก็นะก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าย้ำกันโดยตลอดนะขอบคุณสำหรับผู้มีอุปการะคุณผู้ที่มีบุญคุณผู้ที่มีน้ำใจนะครับที่โอนเงินเข้าโครงการเพื่อที่จะนำไปช่วยเหลือน้องๆเหล่านี้กันอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับถ้าไม่มีความเมตตาจากท่านเหล่านี้โครงการก็เดินมาได้ไม่ถึงตรงนี้ครับครับตอนนี้เนี่ยเราคิดถึงคนที่500เนี่ยคิดได้เลยแล้วคิดเกินต่อก็คิดได้เพราะว่าการสนับสนุนยังคงเข้ามาอย่างต่อเนื่องครับอ๋อครับครับฮะต้องบอกว่าถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งเอาละครับก็นะเราจะยังคงมีนำมาบอกกล่าวเล่าสู่กันฟังสำหรับการช่วยเหลืออย่างนี้ทุกวันเป็นประจำนะครับกับเข้าใจตรงกันนะวันละ2ทุนที่ได้โอนความช่วยเหลือไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะนะชวนคุณณัฐวุฒิกลับเข้าสู่โหมดของข้อมูลข่าวสารเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองก่อนที่จะไปดูเรื่องของพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรเนี่ยที่ผมใช้คำอย่างนี้เพราะว่าวัน2วันนี้เนี่ยรู้สึกว่า2สีพี่น้องเนี่ยตกเป็นข่าวนะค่อนข้างที่จะหยอกเอือนหยอดคำหวานกันไปมามากพอสมควรผมจะชวนคุณณัฐวุฒิคุยประเด็นข่าวอื่นก่อนนะมันมีข่าวเรื่องของอดีตแกนนำกปปส.นะฮะมันพาดพิงถึงรัฐบาลซึ่งคุณณัฐวุฒิเคยร่วมอยู่ด้วยสิครับนะทยาทิพย์สุวรรณบอกว่าแม่นะเหตุที่กปปส.ออกมาโบกมือดักกวักมือเรียกให้ทหารออกมาปฏิวัตินั้นเนี่ยนะฮะบอกว่าทหารไม่ปฏิวัติดอกถ้ารัฐบาลไม่โกงต้องคงต้องให้คุณณัฐวุฒิได้ให้ความเห็นต่อทัศนะของคนคนนี้แหละครับอันนี้คุณทยาคงพยายามจะตอบประเด็นที่นายกยิ่งลักษณ์โพสต์เฟซบุ๊กเรื่องในวาระครบรอบ2ปีรัฐประหารใช่ครับแต่ว่าคำตอบของคุณทยาเนี่ยมันก็ชวนให้เราต้องคิดต้องพูดกันพอสมควรนะครับในประการสำคัญเนี่ยก็คือว่าผมพูดมาตลอดเมื่อวานเนี่ยก็เพิ่งพูดไปในรายการนั่นแหละครับว่าสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยเนี่ยมันมองแยกส่วนไม่ได้ตั้งแต่ปี48จนปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันขบวนการเดียวกันตัวละครเดียวกันความมุ่งหมายเดียวกันครับทีนี้พอมองแบบนี้แล้วก็จะเห็นภาพว่าความเคลื่อนไหวอย่างกรณีของกปปส.เรื่อยมาจนถึงขั้นเขายุบสภาแล้วก็ไม่ลงเลือกตั้งแล้วก็ขวางการเลือกตั้งต่างๆเนี่ยนะฮะมันไม่ได้เป็นความเคลื่อนไหวโดยธรรมชาติแต่มันเป็นความเคลื่อนไหวที่มีการนัดหมายจัดวางกันอย่างเป็นระบบพูดอีกทีนึงก็คือเขาแบ่งงานกันทำครับกปปส.เนี่ยด้วยความเคารพพี่น้องที่ออกมาชุมนุมออกมาเคลื่อนไหวตามความเชื่อตามอุดมการณ์นะครับผมไม่ก้าวล่วงครับแต่ข้อเท็จจริงก็คือว่าลำพังความเคลื่อนไหวตรงนั้นเนี่ยมันคงไม่นำมาสู่ความเปลี่ยนแปลงอะไรทางการเมืองได้ง่ายแต่มันอาศัยความเคลื่อนไหวของกปปส.นั่นแหละครับครับสร้างเป็นพื้นที่สถานการณ์แล้วองค์กรหน่วยงานต่างๆที่มีอำนาจก็เติมแนวทางของตัวเองอำนาจของตัวเองเข้าไปครับก็ทำให้การเลือกตั้งเนี่ยกกต.ก็มีอำนาจชัดจะไม่อยากจัดแล้วก็มีการตีความมีการยื่นหน่วยงานโน่นนั่นนี่สารพัดทุกอย่างก็ออกมาในมุมที่เป็นคุณกับความเคลื่อนไหวของกกต.ทั้งสิ้นครับนี่คือรูปธรรมของทฤษฎีสมคบคิดชัดเจนครับเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ใช่ครับดังนั้นขอได้โปรดเข้าใจนะครับว่าความเคลื่อนไหวแบบนั้นเนี่ยมันไม่สามารถจะเกิดขึ้นและมีพัฒนาการอย่างที่กปปส.เขาทำในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงแต่ของเราเนี่ยมันอมโรคนะครับแล้วโรคที่อมไว้ก็คือโรคไม่เป็นประชาธิปไตยนั่นแหละมีอะไรไปสะกิดเป็นแผลเนี่ยมันก็เลยพัฒนากลายเป็นสถานการณ์ใหญ่ครับจริงอยู่ครับเรื่องที่รัฐบาลชุดที่แล้วทำเนี่ยมีบางประเด็นซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่สร้างแผลชะกันทางการเมืองโดยเฉพาะเรื่องพรบ.นิรโทษกรรมครับแม้กระทั่งการดำเนินการนโยบายจำนำข้าวซึ่งเป็นนโยบายที่เป็นประโยชน์ชาวนาได้ประโยชน์จริง
เงินถึงชาวนา800,000กว่าล้านบาทนะครับจากบัญชีธ.ก.ส.ตรงๆไม่แวะกระเป๋าใครเลยเนี่ยนะแล้วพอไม่มีโครงการจำนำข้าวก็อย่างสักครู่ไงครับครับบ้านของปัดหรือปัทมาที่สิงห์บุรีนะไงนั่นแหละครับเนื้อแท้ของชีวิตชาวนาหลังจากไม่มีโครงการจำนำข้าวครับแต่ว่าการถูกทิ่มแทงโจมตีแล้วก็ไม่ได้สร้างระบบในการอธิบายอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันเกิดเป็นช่องว่างเกิดเป็นจุดอ่อนขึ้นมาได้แต่ทั้งหมดทั้งหลายนั่นน่ะมันไม่ได้เป็นเหตุนำมาสู่การรัฐประหารหรอกครับผมเนี่ยไปนั่งออกโทรทัศน์กับคุณชังนี่สังกิเศษแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ที่คุณพญาสังกัดอยู่นั่นแหละฮะครับตั้งแต่การเลือกตั้ง3กรกฎาคมปี54ตอนนั้นออกทีวีช่อง3คุณสรยุทธ์จัดสดคุณชังนี่ก็บอกว่ารัฐบาลนายกทักษิณนี่แหละไปทำจนเกิดเงื่อนไขให้เกิดรัฐประหารผมบอกว่าผมไม่มีทางเห็นด้วยเลยเพราะประเทศประชาธิปไตยแท้จริงมันไม่มีเงื่อนไขใดให้รัฐประหารได้ครับดังนั้นการที่คุณพญาอธิบายว่ารัฐบาลชุดที่แล้วทุจริตคอร์รัปชันหรือทำอะไรก็ตามไม่ถูกไม่ต้องจนเป็นเหตุให้กับให้มีการยึดอำนาจเนี่ยผมไม่รับฟังแนวความคิดแบบนี้ครับสมมตินะครับคุณสุรเชษฐ์ในประเทศไหนก็ตามเนี่ยมีรัฐบาลที่ทุจริตคอร์รัปชันประชาชนจับได้ไล่ทันก็ไม่ได้หมายว่าจะเป็นเหตุให้ใช้อำนาจรัฐประหารเข้ามาจัดการไม่มีใช่ครับในระบอบประชาธิปไตยมันมีกระบวนการอื่นครับให้จัดการได้ครับแล้วโดยเฉพาะว่ารัฐบาลใดคอร์รัปชันจนประชาชนจับได้ไล่ทันลากไส้กันเรื่องนี้นะฮะมันก็จบตรงที่ประชาชนก็ไม่ยอมรับอยู่ไม่ได้ยุบสภายุบสภาเลือกตั้งใหม่ประชาชนขอก็เลือกคนอื่นครับก็เปลี่ยนอำนาจรัฐอำนาจรัฐที่มาใหม่ก็ตรวจสอบจัดการตามกระบวนการยุติธรรมกฎหมายปกติจับอำนาจรัฐที่ถูกกล่าวหาว่าทุจริตช่อชนครับมันต้องไปแบบนี้ครับแต่นี่ประเทศไทยเนี่ยพยายามปลูกสร้างวิธีคิดให้กับประชาชนว่าพอการเมืองมีปัญหาเดี๋ยวทหารออกมาก็จบพอเกิดการชุมนุมพอเกิดการต่อต้านรัฐบาลก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าการเมืองทะเลาะกันแบบนี้เดี๋ยวทหารเข้าจัดการครับไม่มีสิทธิ์นะครับคือไม่ได้หมายความว่านักการเมืองพิเศษที่โสใครแต่ต้องไม่ได้หมายความว่าคนบนเวทีการเมืองเป็นคนดีเลิศประเสริฐดีกว่าใครไม่ใช่นะครับครับดีชั่วมันปนกันอยู่ทุกอาชีพนะครับในกองทัพผมก็ไม่เชื่อว่าจะมีคนดีอะไรเลิศลอยทั้งหมดทั้งสิ้นครับนักการเมืองก็เหมือนกันนะไอ้คนที่ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวเลือกเลี้ยวไหลก็มีแต่คนที่เขาตั้งใจทำงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองก็มีนะครับครับทีนี้ถ้าจะมาอธิบายกันในมุมอย่างที่คุณพญาแสดงออกเนี่ยนะฮะผมก็เห็นว่าวิธีคิดอย่างนี้มันกำลังขังสังคมไทยให้เดินไปไหนไม่ได้พายเรือในอ่างแล้วก็สามารถที่จะสร้างวิกฤตเพื่อไปก่อให้เกิดโอกาสกับวิธีการและอำนาจนอกระบบเข้ามาแทรกแซงยึดกุมอำนาจประชาชนได้อยู่ตลอดเวลาครับเรื่องนี้ครับรัฐประหารคราวนี้ผมเห็นสัญญาณบางอย่างนะคุณตัวเช่นว่าสังคมไทยเนี่ยเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีนัยยะสำคัญครับและผมก็แอบหวังของผมลึกๆนะว่าต่อไปไอ้คำว่ารัฐประหารเนี่ยคงเกิดได้ยากขึ้นเพราะเราเห็นคนหลายคนหรือแม้แต่ว่าในนามกลุ่มนามองค์กรนะครับครับที่เคยออกมาร่วมเคลื่อนไหวกับกปปส.เคยเดินตามหลังเป่านกหวีดให้ลุงกำนันฟังเนี่ยเขาออกมาบอกแล้วนะว่าเขารู้สึกว่าเขาผิดพลาดที่ไปเดินอย่างนั้นเป็นเงื่อนไขให้มีการรัฐประหารครับนายแพทย์นงมงคลนัทนงร้ายนี่ก็พูดใช่ครับนักเคลื่อนไหวชื่ออะไรนะฮะประสิทธิ์ชัยหนูนวลนี่ก็พูดใช่ครับสองวันนี่เองฮะมีกลุ่มนักศึกษาใช้ชื่อย่อเป็นภาษาอังกฤษประธานโทษนะครับผมจำชื่อย่อไม่ได้ครับก็เห็นว่าไปแถลงการที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยบอกว่าที่เคยสนับสนุนคุณสุเทพเนี่ยวันนี้เนี่ยเขารู้แล้วว่าเขาผิดเขาพลาดครับ
แล้วก็ชวนด้วยซ้ำไปนะครับชวนบรรดาแนวร่วมทั้งหลายเนี่ยยกเลิกการสนับสนุนรัฐบาลกสช.ครับคือไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยให้ผมหรือให้พรรคพวกไปพูดให้ฟังเนี่ยยากครับที่หลายหลายคนเขาจะเชื่อเพราะเขาอาจจะจัดวางพวกผมเป็นฝ่ายตรงข้ามไปแล้วหรืออาจจะบอกว่าพวกผมเป็นพวกรับจ้างเป็นพวกต้นนั่นนี่ก็สุดแท้แต่นะครับครับซึ่งเอาละไม่โกรธไม่ว่ากันทุกคนมีสิทธิ์มีสิทธิ์กล่าวหาความจริงและเวลาจะที่สุดครับแต่พอเจอเองถึงเองเนี่ยอันนี้ครับผมว่าผมมีความหวังนะและผมก็เชื่อว่าคนที่เคยมีความสุขในวันรัฐประหารหรือคนที่เคยมีความเข้าใจว่ารัฐประหารคือภัยชนะทางการเมืองของฝ่ายตัวเนี่ยอีกไม่น้อยนะครับที่เขาไม่ได้แสดงออกแต่ในใจเขาคิดครับแล้วก็ต้องเรียกร้องให้ช่วยกันรักษาวิธีคิดนี้ไปให้ตั้งแต่ไม่ใช่ว่าถ้าบ้านเมืองกลับคืนสู่ประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งท่านไม่พอใจรัฐบาลไม่พอใจคณะผู้บริหารชุดไหนท่านก็ไปปูทางให้รถถังเข้ามาอีกมันไม่ได้นะครับครับไม่งั้นนี่นะในประเทศที่เขาเป็นประชาธิปไตยกันจริงๆเนี่ยเอาผมว่าการทุจริตคอร์รัปชันมันมีอยู่ในทุกประเทศนะใช่ครับจะมากจะน้อยจะน่าเกลียดจะช่อฉนกันยังไงก็สุดแท้นะแต่ว่ามันไม่มีเหตุไงครับอเมริกาเนี่ยกองทัพเขาแข็งแกร่งอันดับต้นของโลกก็ยังไม่มีว่าใครไปสร้างสถานการณ์จนถึงขนาดว่ากองทัพของอเมริกาแสดงบทพระเอกขี่ม้าขาวเข้ามาที่คลายสถานการณ์โดยการรัฐประหารได้ครับเพราะอะไรครับเพราะสังคมและประชาชนเขาไม่ยอมรับแต่ของเราเนี่ยฝ่ายรัฐประหารหรือฝ่ายจริงแอบกับเผด็จการมีความเชื่อว่าจะสร้างสถานการณ์ให้มันเป็นทางตันมากๆมันจะทำให้คนจำนวนหนึ่งโหยหาและยอมรับการยึดอำนาจได้ครับผมเนี่ยพูดประเด็นพวกนี้มาเนี่ยไม่มีเจตนาจะไปโต้แย้งอะไรกับคุณพยาเพราะผมไม่รู้สึกสนุกที่จะไปโต้แย้งกับคุณพยาเนี่ยนะครับแต่ผมอยากจะสื่อสารกับวิธีคิดแบบนี้เพื่อให้พิจารณาโดยหลักการเป็นที่ตั้งเอาตัวตนเอาฝักฝ่ายเอาสีเสื้อออกไปให้หมดนะเอาหลักการเอาเหตุผลเอาข้อเท็จจริงมาว่ากันเนี่ยก็จะเห็นเป็นอย่างที่ผมบอกเลยนะครับครับฮะครับคือสิ่งที่น่าสนใจนะที่คุณณัฐวุฒิพูดถึงเรื่องของกระบวนการประชาธิปไตยเอาประเทศในประเทศเพื่อนบ้านเราย่านอาเซียนนะฟิลิปปินส์เอ่ยก็ดีอินโดนีเซียเอ่ยก็ดีเนี่ยเขาก็มีปัญหาที่กรณีผู้นำประเทศนักการเมืองเขาทุจริตนะประพฤติมิชอบอะไรเขาก็เคลื่อนไหวเรียกร้องนะท้ายที่สุดก็ไล่ผู้นำเหล่านั้นออกไปแต่ว่าไม่เคยเห็นทหารเขาออกมานะท้ายที่สุดเขาก็นำไปสู่กระบวนการเลือกตั้งของเขาจนได้ก็นี่แหละครับเพราะว่าประเทศเหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะไม่มีขบวนการกลุ่มก้อนหรือเครือข่ายโยงใหญ่ที่ไปมีอิทธิพลเหนือกลไกรัฐครับจนสามารถที่จะกดดันให้กลไกรัฐทั้งหลายเนี่ยจะทำการเข้าเงื่อนไขทางการเมืองของพวกเขาครับแต่ของบ้านเราไม่ใช่อย่างนั้นเดียวบ้านเรามันยึดกลุ่มเกาะเขียวกันมาเป็นเวลานานครับก็เลยเกิดไฟเป็นปัญหาขึ้นมาผมก็เลยอยากจะเรียนต่อไปนะครับว่าการกล่าวหาว่ารัฐบาลชุดที่แล้วหรือชุดไหนก็ตามที่ผ่านมาคอร์รัปชันจนเป็นเหตุให้รัฐประหารเนี่ยดูดีๆสิครับว่าหลังรัฐประหารมันมีการดำเนินคดีทุจริตคอร์รัปชันจนที่สูบทราบกระจ่างแจ้งเป็นที่ยอมรับอย่างขึ้นข้อกังขาแล้วบ้างหรือยังครับรัฐประหารรัฐบาลทักษิณจินวัตรก็บอกว่านายกทักษิณทุจริตโกงคอร์รัปชันแต่กี่คดีแล้วล่ะครับที่ยกฟ้องไปนั่นน่ะหวยบนดินกล้ายงกล้ายางต่างๆก็เห็นยกฟ้องไปแล้วเยอะๆใช่ครับแล้วคดีนายกทักษิณที่ตัดสินจำคุกก็ไม่ต้องให้พูดซ้ำนะครับก็เซ็นชื่อให้เมียซื้อที่ดินใช่ครับถ้าเป็นถูกจำคุกอย่างนี้ครับก็เรื่องอื่นยังไม่เห็นเลยครับในรัฐบาลนายกจริงแล้วฟ้องว่าทุจริตโครงการกำลังข้าว
แต่ตัวนายกที่ถูกฟ้องขึ้นศาลอยู่เนี่ยไม่ได้ถูกกล่าวหาว่าทุจริตจริงนะครับใช่ครับถูกกล่าวหาว่าปล่อยปละละเลยแล้วหลายคนเขาก็บอกว่าข้อกล่าวหาแบบนี้เนี่ยเอาไปฟ้องนายกยิ่งลักษณ์ไม่ได้แต่สุดท้ายก็นำไปสู่การฟ้องร้องดำเนินคดีนี่แหละคือสิ่งที่มันต้องทบทวนว่าข้อกล่าวหาทั้งหลายที่ปลุกระดมกันก่อนยึดอำนาจกับการที่สูตรทราบข้อเท็จจริงด้วยพยานหลักฐานหลังยึดอำนาจไปแล้วเนี่ยมันตรงกันหรือเปล่าครับโอ้ตอนรัฐบาลนายกทักษิณนี่ปฏิญญาฟินแลนด์เนี่ยจะเป็นจะตายกันนะครับใช่ครับตกกันคณิตที่เรียกว่าเหมือนกับนายกทักษิณและคณะเนี่ยกำลังจะมุ่งร้ายหมายขวัญกับประเทศอย่างชนิดที่ไม่มีใครกล้าบังอาจทำมาก่อนครับแล้วสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรที่ฟินแลนด์ไม่มีอะไรเป็นอย่างนั้นทั้งสิ้นครับและคนกล่าวหาก็ถูกฟ้องดำเนินคดีแพ้คดีอยู่ตอนนายกสมัครคดีคุณนพดลบอกว่าขายชาติขายแผ่นดินให้กับกัมพูชาคดีเขาพระวิหารครับส่วนที่ลิมทองคุณนี่ขึ้นเวทีร้องไห้เลยนะครับบอกว่าเนี่ยเสียใจมากเจ็บปวดมากถึงขั้นว่าประกาศบนเวทีชุมนุมว่าจะต้องบุกประเทศเพื่อนบ้านกองทัพอากาศเอาเครื่องบินไปทางนั้นกองทัพเรือไปทางนี้กองทัพบกเดินเข้าไปทางโน้นครับผมนั่งฟังตกใจนึกว่าผมกำลังนั่งดูหนังสงครามอ่ะสุดท้ายพอมาศาลก็ยกฟ้องคุณนพดลไงครับใช่ครับแล้วก็ไม่เห็นใครหรืออะไรแล้วนี่คดีดำนำข้าวที่นายกยิ่งลักษณ์สู้คดีอยู่เนี่ยเอาแล้วมาสู่ไปสู่มาด้วยความเคารพนะฮะศาลท่านไปสวนดูพยานหลักฐานต่างๆแล้วยกฟ้องอ่ะอาจจะว่ากันยังไงใครรับผิดชอบครับในทางกลับกันนะครับคุณสุรเชษฐ์ครับผู้นำประเทศที่มาจากการยึดอำนาจผู้ได้ถูกประวัติศาสตร์จารึกว่าเป็นผู้เผด็จการนั้นเนี่ยเมื่อพ้นอำนาจเนี่ยถูกยึดทรัพย์เนี่ยร่ำรวยผิดปกตินี้นะครับครับชื่อจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ชื่อจอมพลถนอมกิตติขจรครับถ้างั้นมันมีนะครับครับดังนั้นเราพูดกันตรงไปตรงมาวันนี้บ้านเมืองนี้เนี่ยถ้าหากเราไม่พยายามที่จะปรับเปลี่ยนวิธีคิดของสังคมด้วยความจริงไม่พยายามที่จะปรับเปลี่ยนวิธีคิดของสังคมด้วยเหตุผลแล้วก็เราไปไหนไม่รอดนะครับจะมีรัฐธรรมนูญอีกกี่ฉบับแต่ถ้ายังปล่อยให้วิธีคิดของเครือข่ายที่เขาได้ประโยชน์จากความไม่เป็นประชาธิปไตยของประเทศยังอยู่เนี่ยนะครับมันก็ยังอยู่ในภาวะเสี่ยงที่เราจะถอยหลังกลับไปอีกส่วนตัวผมเนี่ยนะฮะผมเคยนั่งแลกเปลี่ยนกับพรรคพวกเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยครับตอนที่คุณเสรีสุวรรณภานนท์อยู่ๆแกก็เสนอกฎหมายรอการลงโทษอะไรนั่นแหละฮะแล้วผมแสดงความคิดเห็นคัดค้านเนี่ยนะครับแต่การจัดการของผมเนี่ยผมไม่ได้ซักซ้อมลงเนื้อและละเอียดแท้ผมเอาใจว่าไปคุยกับผู้เรียนหน้าจอนแต่เขารู้เรื่องด้วยหรือเปล่าเขาเอาด้วยไหมครับถ้าผู้เรียนหน้าใจหน้าเขาจบแล้วจบจริงไงครับใช่ครับพอพลเอกประยุทธ์พูดซักไปไม่เอาพลเอกประยุทธ์ท่านก็ไม่หรือไม่รู้อะไรด้วยเนี่ยนะก็เงียบไปตั้งแต่วันนั้นครับแต่ว่าสิ่งที่ผมแลกเปลี่ยนกับพรรคพวกก็คือว่าวันนี้การสร้างความปรองดองการสร้างความสามัคคีเนี่ยจำเป็นแต่ต้องถามหัวใจตัวเองกันทุกฝ่ายก่อนว่าเราพร้อมที่จะปรองดองพร้อมที่จะสามัคคีกันจริงๆหรือไม่ครับถ้าพร้อมอย่างนั้นเนี่ยสำรวจตัวเองไม่ยากเราละวางความเป็นฝักฝ่ายละวางความชอบความชังส่วนบุคคลละวางความเชื่อที่มันอยู่นอกเหนือหลักการลงได้หรือยังแล้วเราพร้อมที่จะเข้าสู่การยึดถือหลักการประชาธิปไตยที่เป็นสากลร่วมกันได้หรือไม่ครับถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นด้วยกันได้การปรองดองไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่การปรองดองที่มันยากมากๆในสังคมไทยก็เพราะว่ามีคนจำนวนหนึ่งนะไปเข้าใจหรือไปเกี่ยงไปตั้งแง่ว่าถ้าหากบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยอย่างที่คนบางกลุ่มเรียกร้องเนี่ยให้คนพวกนั้นมันจะได้ประโยชน์
หรือคนบางคนมันจะได้ประโยชน์ครับเนี่ยพอมีการรัฐประหารพวกผมออกมาต้านรัฐประหารตั้งแต่รอบปี49รอบนี้เราก็ไม่ยอมรับเราก็คัดค้านไม่เห็นด้วยครับคนบางกลุ่มก็บอกว่าที่ค้านรัฐประหารเพราะว่าจะให้ทักษิณได้ประโยชน์ใช่ไหมที่เรียกร้องโน่นนั่นนี่ทั้งหลายสรุปสุดท้ายคือจะเอาประโยชน์ให้ทักษิณหรือไม่ครับคือถ้าคิดอยู่เท่านี้เนี่ยเราเดินไปสู่เส้นทางการปรองดองกันจริงๆไม่ได้หรอกครับครับผมได้พูดตรงไปตรงมานะให้บ้านเมืองมันเป็นประชาธิปไตยจริงๆเถอะใครมันจะได้ประโยชน์เนี่ยผมไม่สนทั้งนั้นนะครับเพราะมันอยู่ในหลักการในกติกาที่ถูกต้องครับถ้าบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยและพรรคประชาธิปัตย์แล้วกปปสโดยคุณสุเทพหรือแม้แต่กระทั่งคณะคสช.นี่จะได้ประโยชน์แล้วผมจะไปขวางได้ยังไงก็ในเมื่อระบอบการปกครองก็ในเมื่อหลักกติกามันเป็นอย่างที่เรายอมรับร่วมกันสิ่งที่น่าหวาดเสียวที่สุดก็คือบ้านนี้เมืองนี้มันมีคนบางกลุ่มเนี่ยเห็นว่าตัวเองจะได้ประโยชน์จากความไม่เป็นประชาธิปไตยหรือเปล่าอันนั้นแหละครับเป็นปัญหาครับคือถ้าบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยแล้วใครจะได้ประโยชน์เนี่ยอย่าไปกังวลเลยครับเพราะหลักใหญ่นะมันกูครับแต่ถ้าบ้านเมืองมันไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วมีคนได้ประโยชน์เนี่ยผมว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องน่าเศร้าครับแล้วที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันปัญหานี้แหละครับครับพอไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วมันมีคนบางกลุ่มรู้สึกว่าชีวิตมันมีครูวาที่มาทันทีเนี่ยมันก็เลยยังเดินหน้าไม่ได้ครับคุณสุเทพใช่ครับเอาละครับแล้วก็นะฮะพอพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยแล้วถ้าใครได้ประโยชน์เราก็ต้องสนับสนุนเนี่ยนะครับวันนี้มันมีคำพูดหนึ่งของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกให้นักศึกษารู้จักมองโลกให้กว้างขึ้นแต่เดี๋ยวช่วงหน้าผมจะกลับมาพูดคุยในประเด็นนี้กับคุณณัฐวุฒิแล้วก็มองกันต่อนะครับว่ามองโลกกว้างแล้วเราจะเป็นประชาธิปไตยเราจะมีโอกาสเราจะได้ประโยชน์อะไรมากขึ้นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวกลับมาคุยกันครับครับอย่างที่เรียนกับคุณผู้ชมไว้นะครับว่าแม้วันนี้นายกรัฐมนตรีก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีความสุขนะครับบรรดานักเรียนนักศึกษามาเข้าพบแนะนำหนูนี่นั่นแม่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ก็สอนนะนักศึกษาบอกว่ามองโลกให้กว้างขึ้นแล้วจะรู้นะครับว่ามีโอกาสเนี่ยอีกมากเลยนะประเด็นนี้แหละครับที่ผมอยากจะนะชวนคุณณัฐวุฒิคุยว่าสิ่งที่นายกบอกนักศึกษานั้นเนี่ยนะครับถ้ามองย้อนกลับมาในแง่ของประชาธิปไตยมองโลกให้กว้างเราจะมีโอกาสทางประชาธิปไตยมากขึ้นหรือเปล่าคุณณัฐวุฒิครับผมไม่แน่ใจว่าเวลาผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเราเรียกร้องให้เยาวชนมองโลกให้กว้างนี่นะฮะครับวันนี้โลกมองเราแคบลงแค่ไหนแล้วก็ไม่รู้นะคือถ้าหากว่าเราจะพูดกันถึงสังคมโลกพูดกันถึงเวทีระดับโลกเนี่ยมันจะมากำหนดแค่ว่าเรามองโลกยังไงไม่ได้นะครับครับมันต้องเข้าใจด้วยว่าโลกมองเราเป็นยังไงอยู่ทีนี้พอตั้งเป็นประเด็นนี้ปั๊บเนี่ยผมก็คิดว่าผมกับผู้มีอำนาจเข้าใจไม่ตรงกันอีกครับเพราะเวลาท่านไปเมืองนอกเมืองนามาท่านกลับมาทุกทีท่านก็บอกว่าไม่มีใครรังเกียจเราเลยมันเข้าใจทุกคนให้กำลังใจทุกคนเอาใจช่วยครับมีแต่คนในประเทศนี่แหละหรือว่าคนไทยที่อยู่ต่างประเทศก็ตามที่พยายามจะสร้างความเสียหายให้กับบ้านกับเมืองเนี่ยมันก็เป็นซะแบบนี้ครับคือถ้าหากว่าเขาให้กำลังใจเขาสนับสนุนจริงๆเนี่ยเราไม่ตกเป็นรองเขาในเรื่องใหญ่ๆระดับประเทศหลายต่อหลายเรื่องอย่างที่เป็นนี่หรอกครับครับแต่ก็แน่นอนว่าการไปแสดงตัวในเวทีการประชุมระดับนานาชาติเนี่ยหายากครับที่เขาจะแสดงอาการกระปัดกระเปียดตั้งตึงเข้าใส่ต่อหน้าครับมันก็ว่าไปตามกระบวนการว่ากันไปตามช่วงทำนองทางการพูดแต่เอาเนื้อจริงๆเนี่ยไหลดอกแล้วนะครับครับที่เราเจอจัดจัดเจอต่อหน้าดังนั้นจะให้เยาวชนมองโลกกว้างเนี่ยผมไม่ขัดข้องนะฮะครับแต่ผมอยากจะให้ผ
ผู้มีอำนาจพิจารณาของถึงมุมมองของต่างประเทศที่เขามองเข้ามาด้วยครับการที่ท่านบอกว่าแต่ละประเทศสนับสนุนแต่ละประเทศยอมรับเนี่ยมันพิสูจน์ไม่ได้เพียงแค่ภาพไปจับมือไปนั่งโต๊ะหารือไปนั่งทวิภาคีกับประเทศไหนๆก็แล้วครับครับแต่มันต้องพิสูจน์ได้กับความมีอำนาจต่อรองในฐานะประเทศมันต้องพิสูจน์ได้กับการแสดงบทบาทเชกเช่นเดียวกับรัฐบาลที่ยังไม่มีการรัฐประหารในวงความสัมพันธ์ทั้งเรื่องเศรษฐกิจทั้งเรื่องการเมืองหรือวาระอื่นๆเนี่ยมันต้องมีครับเรากล้าเอามากลางเป็นกลางกันไหมล่ะครับว่าตอนที่เราเป็นรัฐบาลเลือกตั้งกับตอนที่เราเป็นรัฐบาลรัฐประหารเนี่ยอะไรบ้างที่เราเคยมีและวันนี้มันไม่มีครับหรืออะไรบ้างที่เราเคยเป็นแล้ววันนี้มันเป็นได้น้อยลงมันมีข้อจำกัดมากขึ้นเหล่านี้นะครับมีความเป็นจริงและผมก็ไม่ได้มีความประสงค์ที่จะไปเอาสถานการณ์พวกนี้มาพูดกวนใจรัฐบาลในรัฐบาลรู้สึกเสียหายแต่เวลารัฐบาลพูดอะไรแล้วมันสวนทางกับความจริงที่ประชาชนเขารับรู้นี่ผมว่ามันเป็นหน้าที่เหมือนกันนะครับที่เราจะต้องเสนออีกมุมนึงให้พี่น้องได้พิจารณาครับและผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยนะครับโลกปัจจุบันเนี่ยเขาก็เข้าใจนะว่าอะไรเป็นอะไรเอาง่ายๆว่าถ้าเทียบกับยุคประเทศประชาธิปไตยทั้งหลายที่เขาแสดงบทบาทไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารของเราอยู่เนี่ยนะฮะครับก็จะเห็นภาพว่าการมีสัมพันธภาพที่ดีกับประเทศเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นประโยชน์มันเป็นโอกาสในหลายๆเรื่องและพอสัมพันธภาพมันมีปัญหาเพราะระบบการปกครองเนี่ยผลกระทบมันก็จะเกิดขึ้นตามมาครับพูดเรื่องนี้มันก็ไหลไปเรื่องเศรษฐกิจที่ท่านนายกดูจะมีอารมณ์อยู่อ่ะ เห็นว่าจะตั้งเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ตำรวจไปไล่ฟ้องไล่แจ้งความคนที่วิพากษ์วิจารณ์ไปกล่าวหาว่าปสช.มาแล้วทำให้เศรษฐกิจตกเนี่ยนะครับผมก็ต้องตอบตรงๆเองครับคุณเจริญว่าตัวผมเองก็ไม่ได้เป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าใครมาบอกผมว่าท่านนายกเป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจผมก็ไม่เชื่อเหมือนกันนะหรือว่าโฆษกรัฐบาลเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจผมก็ฟังยากครับแต่ก็เอาเถอะเป็นหน้าที่ละที่รัฐบาลจะต้องพูดเพื่อความเชื่อมั่นไม่งั้นเนี่ยนะถ้ารัฐบาลไปยอมรับว่าเศรษฐกิจกำลังวิกฤตหนักเนี่ยไอ้ที่มันรูดลงอยู่แล้วเนี่ยมันก็เสี่ยงจะรูดหนักลงไปอีกครับแต่ถ้าจะถึงขั้นไปแจ้งความไปดำเนินคดีกับคนที่เขาบอกความจริงว่าเศรษฐกิจมันมีปัญหาเนี่ยผมว่ามันจะไปกันใหญ่นะแล้วความที่ผมเนี่ยความรู้ความเข้าใจทางด้านเศรษฐกิจไม่ถึงระดับผู้เชี่ยวชาญเนี่ยนะครับผมไม่ไปจำนะครับว่าตัวเลข GDP มันเท่าไหร่อัตราการขยายตัวมันกี่เปอร์เซ็นต์อย่างโน้นอย่างนี้คำว่าเศรษฐกิจของผมเนี่ยมีวิธีตรวจสอบไม่ซับซ้อนครับคือไปฟังประชาชนเนี่ยไปดูสภาพความเป็นอยู่ของเขาจริงๆเนี่ยมันก็แลเห็นแล้วถ้าบอกว่า GDP มันขยายตัวสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วก็เดินไปไหนมาไหนนี่นะฮะชาวบ้านร้านตลาดโอ้โหกินนี้พีมันยุ่งยากบ้องใสหน้าบ้านเป็นเห็ดหินจือเลยนะครับครับบอกว่ากินมีความสุขเหลือเกินสุดๆสุขไม่มีเสาไม่มีอาทิตย์เลยนะครับมีแต่สุขอย่างเดียวเนี่ยโอ้มันก็จบกันนะฮะสิ้นสงสัยครับแต่ไอ้นี่มันไม่ใช่ครับก็ไปไหนต่อไหนเนี่ยมันก็ยังมีแต่เสียงบ่นมันก็มีความรู้สึกที่วิตกกังวลใจครับว่ามันจะเป็นแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนผมว่านะครับการที่เราจะมาอธิบายเศรษฐกิจโดยพูดเป็นคนละมุมคือบรรดากูรูเศรษฐกิจเขาก็เอาตัวเลขมาหักล้างกันก็ว่ากันนะฮะแต่ของผมเนี่ยเศรษฐกิจแบบชาวบ้านครับผมว่าคนในรัฐบาลเนี่ยลองดูหน่อยไหมครับเดินมาแบบไม่มีเจ้าหน้าที่เคลียร์ที่เคลียร์เส้นทางอ่ะครับ
ไม่ต้องมีรปภ.ไม่ต้องมีหน่วยโน้นหน่วยนี้เดินตลาดตรงๆนั่นแหละครับแล้วไปฟังเสียงจริงๆว่าชาวบ้านพูดถึงการทำมาหากินพูดถึงเรื่องปากเรื่องท้องยังไงเนี่ยผมว่าจะได้อะไรดีๆนะครับหรือว่าถ้าเดินไปเองก็ไม่ได้เพราะคนรู้จักคนจำได้เนี่ยนะเอาคนใกล้ชิดที่ตัวเองไว้ใจเนี่ยลองเดินไปตรวจสอบดูสิครับครับเดินไปตามตลาดสดเดินไปตามตลาดเนี้ยเดินไปตามร้านข้าวร้านก๋วยเตี๋ยวก็เขาพูดตรงกันหมดนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวยอดตก 40-50% เนี่ยน่าตกใจนะครับครับคนที่เขามีอาชีพจับตลาดนัดที่เก็บข้าวแผงกันเนี่ยนะเขาอธิบายบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยชาวบ้านมาเดินตลาดนัดนี้เนี่ยนะครับโอ้โหหอบถุงกันพรุงพลังจับบัตรครับเดี๋ยวนี้นี่ถุงแคบๆใบเดียวเท่านั้นนะครับนี่มันก็เห็นกำลังซื้อครับคนขายของชำตามตึกตามคอนโดที่มีหลายแท่งบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยนะฮะขายวันหมื่นกว่าบาทเดี๋ยวนี้ห้าวันจันทร์ถึงศุกร์ให้ได้หมื่นก็ดีใจแล้วโอ้ครับนี่เป็นความจริงทั้งสิ้นนะครับครับดังนั้นผมนี่อยากจะเชื่อและผมภาวนาจะให้เป็นอย่างนั้นว่าเศรษฐกิจมันดีขึ้นประชาชนกำลังอยู่ดีมีสุขผมอยากจะเชื่ออย่างนั้นนะครับแต่เวลาไปเจอแล้วเนี่ยมันเป็นคนละอย่างจะให้ผมทำยังไงแล้วที่พูดเนี่ยไม่ใช่พูดหาเรื่องล้มรัฐบาลครับแต่พูดเพื่อให้รัฐบาลได้รับทราบแล้วจะได้มีวิธีการมาแก้ไขอะไรกันบ้างแล้วแปลกคุณจุลเชษฐ์ครับครบรอบ2ปีคสช.มีคนพูดเรื่องปัญหาเศรษฐกิจเรื่องปากท้องมากมายไม่ใช่แต่เฉพาะฝ่ายที่เขาบอกว่าเขาอยู่ตรงข้ามรัฐบาลนะฝ่ายสนับสนุนอย่างกปปส.เนี่ยคุณถาวรเสนเนียมก็บอกว่าเศรษฐกิจล้มเหลวครับหลายคนในพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่าการแก้ไขปัญหาปากท้องสอบตกแต่ฝั่งรัฐบาลแทนที่จะเห็นทีมเศรษฐกิจมาชี้แจงไม่นะครับครับเป็นท่านนายกครับแล้ววิธีการชี้แจงของท่านนายกคือท่านจะจัดเลยครับจะดำเนินคดีแล้วดร.สมคิดไปไหนฮะรัฐมนตรีเศรษฐกิจทั้งหลายเนี่ยท่านทำอะไรกันครับเอามาอธิบายสิครับอธิบายแบบบ้านๆอย่างที่ผมบอกเนี่ยเอาให้ประชาชนได้เข้าใจพามาสัก9คน20คนสิครับคนทำมาหากินหาเช้ากินค่ำประชาชนธรรมดาพามานั่งบอกสิว่าชีวิตมันสมบูรณ์ปูนสุขขนาดไหนแล้วตอนนี้ครับผมว่าบางทีเนี่ยนะมันพูดกันอย่างนี้แม้มันก็จะทำให้การรับรู้ของสังคมว่าด้วยประเด็นเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมันชัดเจนขึ้นนะครับคุณสุรชัยครับครับก็คือสำรวจจากสภาพปัญหาที่แท้จริงสะท้อนฟังเสียงสะท้อนจากคนซึ่งนะก็คือพี่น้องประชาชนนั่นแหละว่านะเขามีปัญหาอะไรจริงหรือเปล่าแล้วจะแก้ไขให้เขาอย่างไรเวลานี้เนี่ยผมต้องบอกกันชัดๆนะครับว่าผมเจอชาวบ้านเยอะๆเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่หวังอะไรแล้วนะคือเขาอยากให้มีการเลือกตั้งเร็วๆครับแล้วเขาก็เชื่อกันเอาเองว่าถ้ามีการเลือกตั้งทุกอย่างมันจะดีกว่านี้นี่ประชาชนจำนวนมากเขารู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะครับครับเพราะฉะนั้นไปเจอใครที่ไหนเนี่ยคำถามที่ผมเป็นคำถามยอดฮิตก็คือเมื่อไหร่จะเลือกตั้งสักทีคำว่าเมื่อไหร่จะเลือกตั้งสักทีเนี่ยนะถ้าถอดรหัสเป็นสมการคณิตศาสตร์เนี่ยมันซ่อนอีกคำหนึ่งด้วยก็คือเมื่อไหร่จะไปสักทีโอ้เอาเนี่ยมันก็เข้าใจอย่างนั้นไหมครับแล้วไม่ใช่แต่ผมเข้าใจเองนะครับก็เห็นหลายๆคนที่ไปมีบทบาทหน้าที่กันอยู่เนี่ยก็ใช้ยุทธวิธีนี้เหมือนกันนะครับในการสื่อสารเรื่องประชามติและประธานมนูลเนี่ยครับก็คือหอยรับไปเถอะรับไปแล้วจะได้เลือกตั้งอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นนี่บางคนเนี่ยโดยสารมาช่องนี้เลยครับดังนั้นผมก็ต้องเรียนท่านผู้ชมมาฮะว่าแน่นอนการเลือกตั้งมันคือรหัสสัญญาณสำคัญคือสัญลักษณ์ใหญ่ของประชาธิปไตยแน่ๆครับแต่สำหรับสถานการณ์ประเทศไทยวันนี้เนี่ยถ้าเลือกตั้งไม่พอมันต้องเป็นการเลือกตั้งที่สร้างความเชื่อมั่นให้คนทั้งในและต่างประเทศได้มาก
ครับเป็นการเลือกตั้งภายใต้หลักการและกติกาประชาธิปไตยและหลังการเลือกตั้งประเทศไทยจะเดินหน้าไปด้วยความเป็นประชาธิปไตยครับมันต้องตรงนั้นครับแต่ถ้าว่าเราจะเดินไปสู่การเลือกตั้งโดยไม่มีความเชื่อมั่นอะไรเลยว่าเราจะเดินหน้าบ้านเมืองไปตามกระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะเผลอมันจะหนักกว่าเก่าเพราะว่าอำนาจที่ยึดถือกันไว้ต่อท่อกันไว้เนี่ยเสี่ยงที่จะฝีแตกได้ตลอดเวลาครับนี่คือข้อเท็จจริงมันเป็นแบบนี้ครับฮะเพราะว่าเราอย่าลืมนะเลือกตั้งหนนี้ถ้ามีในปีหน้ามันมีสิ่งที่ตามมาบอกว่าพ่วงนะช่วงเปลี่ยนผ่าน5ปีแล้วก็ยังมียุทธศาสตร์ชาติ20ปีตามมาด้วยนะคุณณัฐวุฒิครับนี่แหละมันก็จะไปตามทิศตามทางไปกันเป็นเรื่องเป็นราวอย่างที่วางกันเอาไว้นะครับดังนั้นพูดแล้วเนี่ยผมก็นึกถึงคำพูดของท่านเอกอัครราชทูตประเทศในยุโรปประเทศหนึ่งครับที่ชวนพวกผมไปกินข้าวไปนั่งสนทนาด้วยคือท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมคุยกันไปคุยกันมาท่านกับมีความรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่พวกผมอธิบายกับท่านวันนี้มันไปคล้ายกับที่กปปส.เขาพูดก่อนรัฐประหารคือกปปส.นี่เขาประกาศชัดเลยว่าเขาไม่เอาการเลือกตั้งครับระหว่างการเลือกตั้งแล้วจะทำให้บ้านเมืองมันแก้ปัญหาไม่ได้ต้องปฏิรูปก่อนอะไรด้วยนะฮะแต่เขาบอกเขามาฟังนปช.นี่ก็ดูเหมือนว่านปช.ไม่ต้องการการเลือกตั้งอีกตัวแรกตกลงมันยังไงครับผมก็บอกว่าเราต้องการการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยคือลึกสุดใจของปัญหาเวลานี้เนี่ยตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นเพราะประเทศไม่มีการเลือกตั้งนะครับใช่ครับแต่เป็นเพราะประเทศไม่มีประชาธิปไตยที่แท้จริงดังนั้นการเลือกตั้งกี่ครั้งก็ตามถ้าหากโครงสร้างยังไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยก็ยังไม่ไปไหนนะครับไม่มีสีเสื้อไม่มีฝักฝ่ายแล้ววันหนึ่งมันก็จะเกิดกลายเป็นปัญหาใหม่ขึ้นมาอีกครับเพราะว่าหลักเกณฑ์กติกาเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของสังคมนี่คือสิ่งที่เราก็พยายามอธิบายให้กับเพื่อนมิตรประเทศต่างๆเนี่ยเขาได้แลเห็นและผมแน่ใจว่าเขาเห็นอย่างที่พวกเรามองเห็นนี่แหละครับจึงมีปฏิกิริยาต่างๆออกมาหลายรูปแบบครับก็แน่นอนฮะสิ่งที่มันเป็นการอธิบายนะครับว่ามารยาททางการทูตกับนะชีวิตจริงในแง่ของท่าทีของต่างประเทศนะมันชัดเจนนะถ้าเขาเชื่อและฟังสิ่งที่นะทางการไทยเราอธิบายทั้งหมดคงไม่มีท่าทีเรื่องห่วงใยสิทธิมนุษยชนจากทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยคงไม่มีท่าทีที่ห่วงใยต่อเรื่องเดียวกันจากผู้แทนรัฐสภายุโรปคุณณัฐวุฒิมันก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นนะผมว่าครับแล้วก็ทางฝ่ายเราก็เท่าที่เห็นรัฐบาลรับมือกับเรื่องพวกนี้ท่านก็เอาง่ายเพราะว่าแหละครับหรือท่านก็บอกว่ามีคนไปล็อบบี้มีคนไปให้ข้อมูลผิดมีคนไปยุยงท่านเอาง่ายอย่างนี้เลยซึ่งพอมามุมนี้เนี่ยมันก็เกิดคำถามย้อนกลับไปว่าเอาแล้วไหนว่าทางหน่วยงานด้านการต่างประเทศของรัฐบาลเนี่ยเดินสายชี้แจงละเอียดทำงานตลอดสื่อสารกับสังคมโลกเนี่ยอย่างชัดเจนต่อเนื่องครับแล้วทำไมเขาไม่เชื่อที่รัฐบาลพูดแต่สมมติว่าถ้ามีใครไปยุยงจริงๆเนี่ยนะทำไมเขาไปเชื่อคนยุยงมันครับมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับเขามีช่องทางในการที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ด้วยตัวเองแล้วคำพูดเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับการกระทำครับคำอธิบายเนี่ยมันด้อยค่ากว่าความจริงที่มันเกิดขึ้นตรงนี้แหละครับมันจึงเป็นที่มาของท่าทีต่างๆครับใครมันจะไปยุ่งยงประเทศต่างๆทั่วโลกให้มีความเห็นไปในทางเดียวกันได้ครับไม่มีครับแต่ละประเทศเขาก็มีหลักมีเกณฑ์ของเขาครับแล้วอีกนะคำถามหนึ่งนะครับด้วยเวลาที่เหลืออีกสัก2นาทีคุณณัฐวุฒิครับก็คือวันนี้นะเห็นผู้นำในรัฐบาลแล้วก็น่าจะเป็นแกนนำในคสช.ด้วยพลเอกประวิตรนะพูดจะลาออก
พลเอกประยุทธ์บอกว่าแหมเดี๋ยวพี่ลาออกผมใช้มาตรา14ตั้งเข้ามาใหม่นะสองคนพูดกันไปในทำนองในลักษณะนี้ตั้งแต่เมื่อวานต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้มันส่อสะท้อนสัญญาณอะไรบ้างหรือเปล่าครับล่าสุดเนี่ยพลเอกประวิตรท่านก็ยืนยันกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าไม่มีความคิดลาออกแค่บ่นว่าเหนื่อยเฉยๆอืมอย่างไรก็ตามนะครับความเคลื่อนไหวแบบนี้เนี่ยมีนัยยะให้ต้องจับตามองครับต้องเข้าใจซะก่อนว่าสถานะของพลเอกประวิตรเนี่ยในชีวิตราชการเป็นผู้บังคับบัญชาพลเอกประยุทธ์มาโดยตลอดนะครับครับตั้งแต่พลเอกประยุทธ์เป็นนายร้อยใหม่ๆเรื่อยมาจนถึงชั้นยศในพลเนี่ยก็มีพลเอกประวิตรเนี่ยแหละครับเป็นผู้บังคับบัญชาต่อเนื่องในสายงานกันมาครับแล้วก็ในสถานะที่มาเป็นผู้นำรัฐประหารผู้คุมอำนาจรัฐในปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นว่าในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสถานะของพลเอกประวิตรเนี่ยก็เป็นผู้มากบารมีน่าจะเป็นผู้มีบารมีสูงสุดในรัฐบาลด้วยซ้ำไปครับอันนี้หมายถึงว่าเราไม่ได้บอกว่าไปใหญ่กว่าตัวนายกนะฮะแต่ทำไมนับรวมกับตัวนายกรัฐมนตรีแล้วไม่มีใครมีบารมีเท่าในแวดวงแม่ทัพนายกองขุนทหารก็ว่ากันว่าพลเอกประวิตรวันนี้คือผู้ใหญ่ครับดังนั้นสถานะแบบนี้เนี่ยนะฮะจะไปพูดเล่นพูดหัวกันเรื่องลาออกเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ไงอย่าว่าจะไปพูดเรื่องลาออกเลยฮะแค่บ่นเหนื่อยเนี่ยด้วยสถานะเนี่ยครับก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นโดยจำเป็นครับดังนั้นอยู่ๆการที่ตัวนายกหยิบประเด็นนี้มาเล่าเองแล้วก็พูดต่อเองว่าถ้าลาออกไปใช้มาตรา14ตั้งใหม่นี่นะครับครับมันจึงเป็นเรื่องที่มากด้วยความหมายและเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองกันดูให้ดีนะครับว่าภายใต้ความสัมพันธ์ของอำนาจอะไรต่างๆที่เดินกันมาเป็นสิบสิบปีเนี่ยมันจะยังคงมีเสถียรภาพเหมือนเดิมหรือไม่ครับผมว่าคำตอบพวกนี้เนี่ยมันจะมีให้เห็นในไม่ช้าล่ะครับผมไม่ได้ไปมองโลกในแง่ร้ายนะว่ากำลังมีปัญหาอะไรอยู่ภายในรัฐบาลครับแต่จากการจับสังเกตท่าทีอย่างนี้เนี่ยมันทำให้เราต้องคิดมากหน่อยนะครับครับประกอบกับข้อมูลข่าวสารที่มันไหลเข้ามาเนี่ยมันก็ทำให้คิดต่อได้เหมือนกันว่า2ปีผ่านไปเนี่ยนะฮะเข้าปีที่3เนี่ยอำนาจที่มันรายล้อมรอบตัวอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันหมายถึงเรื่องอื่นๆด้วยครับครับมันหมายถึงเรื่องคุณเรื่องบริวารมันหมายถึงเรื่องการแผ่สร้างบารมีมันหมายถึงเรื่องการแสดงบทบาทต่อกันทั้งต่อหน้าและรับหลังสิ่งเหล่านี้ครับมันยังเป็นเหมือนเดิมกันอยู่หรือเปล่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่ทิ้งท้ายไว้เท่านี้พอคุณสุรเชษฐ์ครับเอาละครับเวลาของเราก็หมดพอดีครับคุณณัฐวุฒิครับครับยินดีครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับครับเอาละฮะก็ต้องติดตามกันต่อไปสิ่งที่คุณณัฐวุฒิทิ้งท้ายไว้นะครับว่ามันมีสัญญาณอะไรหรือเปล่าเราเข้าใจตรงกันนะตามนี้ก่อนวันนี้เวลาหมดแล้วครับลากันก่อนสวัสดีครับ